สวัสดีค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำฟักทองกวนเอาไว้สำหรับทำไส้ขนมต่างๆได้มากมายหรือจะทำเป็นขนมของว่างก็ได้ค่ะส่วนผสมมีไม่กี่อย่างนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนำฟักทองนึ่งสุกจำนวน200กรัมขณะที่ยังร้อนมาผสมรวมกับน้ำตาลจำนวน40กรัมหรือความหวานตามชอบใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆหรือจำนวนเศษ1ส่วน4ช้อนชาเติมแป้งข้าวเจ้าจำนวน20กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะพูนๆใส่รวมลงไปเพื่อให้ไส้ขนมจับตัวกันดีมากยิ่งขึ้นและคนส่วนผสมให้เข้ากันดีพร้อมกับบี้ฟักทองให้ละเอียดเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและฟักทองละเอียดดีแล้วให้เติมกะทิจำนวน50กรัมใส่รวมลงไปแล้วนำไปกวนด้วยไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนโดยการกวนไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดมือนะคะเพื่อไม่ให้ส่วนผสมไหม้ที่ก้นกระทะนะคะกวนไปจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มแห้งลงและจับตัวกันเมื่อกวนไส้ขนมจนได้ที่ส่วนผสมจะเริ่มแห้งลงและรอดออกจากกระทะก็จะได้ส่วนผสมประมาณนี้นะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นปิดไฟและยกกระทะออกจากเตาเรายังคงผัดต่อไปเรื่อยๆสักพักนะคะเพื่อให้ส่วนผสมคลายร้อนแล้วนำฟักทองกวนใส่ภาชนะไว้สามารถนำไปเสิร์ฟเป็นขนมของว่างได้เลยนะคะหรือว่าจะนำไปทำเป็นไส้ขนมต่างๆได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะทำเป็นไส้ขนมเทียนขนมเปี๊ยะบัวหิมะหรือจะเป็นไส้ซาลาเปาหรือขนมต่างๆได้มากมายหลายอย่างมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟักทองกวนเอาไว้ทานเป็นขนมของว่างที่มีประโยชน์และสามารถทำเป็นไส้ขนมต่างๆได้มากมายเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วายได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ